สวัสดีค่ะพลอยเอมอนนะคะวันนี้11เมษายน2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะYouTube ปิดให้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ดูวิดีโอจอเล็กขณะที่ใช้งานแอปอื่นหรือ PIP แล้วก่อนหน้านี้หลายเดือนนะคะผู้ใช้ YouTube Premium จะสามารถลงทะเบียนเพื่อทดสอบใช้งานฟีเจอร์ PIP บนแอป YouTube ใน iPhone ได้แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการใช้งานดูวิดีโอจอเล็กขณะที่ใช้งานแอปอื่นหรือว่าอยู่ในหน้าจอโฮมค่ะซึ่ง YouTube เผยว่าผู้ใช้จะสามารถทดลองใช้ฟีเจอร์นี้ได้จนถึงเดือนเมษายนปี2565หรือว่าเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่า YouTube จะประกาศปิดการใช้งานไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีผู้ใช้บางรายที่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้อยู่ค่ะแต่ทาง YouTube นะคะก็อาจจะปิดการใช้งานในภายหลังค่ะ Apple เพิ่มชื่อ iPhone X เข้าโปรแกรมเสนอซ่อมเฉพาะชิ้นส่วน Face ID ที่เสียหายแทนการเปลี่ยนเครื่องใหม่ค่ะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ Mac Rumors ได้เผยว่า Apple ได้เปิดโปรแกรมซ่อมเฉพาะชิ้นส่วน Face ID ที่เสียหายไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะก็จะครอบคลุมแค่เฉพาะ iPhone XS ขึ้นไปเท่านั้นค่ะแต่ล่าสุดนะคะ Mac Rumors เขาก็ได้รายงานว่า iPhone X จะสามารถใช้งานบริการดังกล่าวได้แล้วค่ะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่า Face ID ของ iPhone X ขึ้นไปเสียหายนะคะก็จะได้รับการเสนอซ่อมเฉพาะชิ้นส่วน Face ID ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นประกาศจาก Apple แล้วก็ไม่มีข้อมูลระบุว่าใช้งานครอบคลุมพื้นที่ไหนได้บ้างนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่า iPhone ของผู้ใช้เสียหายเนี่ยก็แนะนำว่าให้ติดต่อ Apple หรือตัวแทนของ AASP ก่อนเข้ารับบริการก็จะดีที่สุดค่ะ9to5Factรายงานว่าพบเบาะแสจากเอกสาร Brief ที่ระบุว่าใช้อะแดปเตอร์ USB-C แบบคู่ขนาด35วัตต์ร่วมกับสาย USB-C ที่ไม่มีมาให้ในกล่องเพื่อชาร์จอุปกรณ์โดย Apple ก็ได้ลบเอกสารนี้ออกไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นจริงเนี่ยก็จะเท่ากับว่าเป็นครั้งแรกที่ Apple จะเปิดขายอะแดปเตอร์แบบพอร์ตคู่นั่นเองค่ะสำหรับอะแดปเตอร์ USB-C แบบคู่ขนาด35วัตต์นะคะคาดว่าจะถูกออกแบบมาสำหรับชาร์จ iPhone, iPad แล้วก็ Apple Watch ค่ะซึ่งสามารถชาร์จ2อุปกรณ์ได้พร้อมกันเช่น iPhone กับ iPhone นั่นเองค่ะสำหรับการเปิดตัวเปิดขายนะคะก็ยังไม่มีข้อมูลว่า Apple จะเปิดตัวเมื่อไหร่และจะเปิดขายในราคาเท่าไหร่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะทาง Digit Times เขาก็ได้เคยรายงานว่า Apple กำลังพัฒนาอะแดปเตอร์แบบแกนอยู่ซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นได้ค่ะมาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ Markerman เผยว่า Apple อาจจะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่2รุ่นในงาน WWDC 22ที่จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็น MacBook Air โฉมใหม่ค่ะMarkerman เผยว่าหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว Mac Studio ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็วางแผนเตรียมตัวที่จะเปิด Mac อีก2รุ่นด้วยกันในงาน WWDC 22ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็อาจจะเป็น MacBook Air รุ่นปรับโฉมใหม่ด้วยค่ะซึ่ง MacBook Air โฉมใหม่นี้นะคะก็มีข่าวลือมาตลอดว่าจะใช้ชิป M2 ดีไซน์ตัวเครื่องเป็นแบบขอบจอขาวคีย์บอร์ดขาวมีพอร์ตเพิ่มมากขึ้นพอร์ตชาร์จจะเป็นแบบ MagSafe นะคะตัวเครื่องหลักสีสันคล้ายกับ iMac 24 นิ้วชิป M1 และตัวจอก็คาดว่าจะยังคงใช้ LCD เหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนไปใช้จอ Mini LED ค่ะส่วน Mac อีก1รุ่นนะคะก็อาจจะเป็น Mac Pro ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในงาน Event Peak Performance ผู้บริหารของ Apple เผยว่ายังเหลือ Mac Pro อีก1รุ่นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนผ่านไปใช้ชิป Apple Silicon ค่ะดังนั้นนะคะเราก็อาจจะเห็น Mac Pro รุ่นอัปเกรดชิปใหม่เปิดตัวในงาน WWDC 22นี้ก็ได้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในงาน WWDC 19นะคะ Apple ก็ได้เปิดตัว Mac Pro รุ่นดีไซน์ใหม่ครั้งแรกดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเราจะเห็น Mac Pro รุ่นอัปเกรดชิปใหม่เปิดตัวในงาน WWDC 22นี้ค่ะซึ่งทาง Gurman เองนะคะเขาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า Mac รุ่นอื่นๆอย่าง Mac Mini iMac 24 นิ้ว MacBook Pro รุ่นเริ่มต้นที่จะมาแทนรุ่น13นิ้ว iMac Pro รวมถึง Mac Pro เองด้วยนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะทยอยเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ค่ะMarkerman เผยว่า iOS 16ที่ใช้โค้ดเนมว่า Sydney นะคะคาดว่าจะยังไม่ปรับโฉมใหม่แต่จะเน้นไปที่การปรับฟีเจอร์ด้านในมากกว่าค่ะGurman เผยว่า iOS 16ที่จะเปิดตัวในงาน WWDC 22ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคาดว่าจะยังคงใช้ดีไซน์รูปแบบเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ iOS 7ค่ะแต่จะเน้นไปที่การปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ๆมากกว่าอย่างเช่นฟีเจอร์การแจ้งเตือนแล้วก็ฟีเจอร์การติดตามข้อมูลสุขภาพใหม่ด้วยสำหรับ iPad OS นะคะก็จะมีการปรับปรุงหน้าต่าง Multitasking ใหม่และ Watch OS 9นะคะก็จะปรับปรุงฟีเจอร์กิจกรรมต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์การติดตามข้อมูลสุขภาพใหม่ด้วยค่ะ
และสุดท้ายก็คือ macOS 13นะคะที่ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็คาดว่าจะยังไม่มีการปรับดีไซน์ใหม่เช่นกันค่ะเพราะว่าเพิ่งปรับดีไซน์ไปในงาน WWDC 20นะคะที่เปิดตัว macOS Big Sur ไปค่ะ Apple ประกาศจัดงาน WWDC 22ที่จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้นะคะซึ่งในงานก็คาดว่าจะมีการเปิดตัว iOS 16และซอฟต์แวร์ใหม่ๆรวมถึง Mac รุ่นใหม่ที่อาจจะเปิดตัวถึง2รุ่นด้วยกันค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ